สวัสดีครับมาพบกับติ๊กเอนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในซีรีส์ตีเพื่อน EP ที่15นะครับก็อยู่กันที่ ID 6แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ตีเพื่อนนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโคโรโบศึกตำนาน7อัศวินก็จะจบอีเวนต์ลงนะครับเรนเจอร์และเกียร์รอบนี้ก็จะไม่สามารถเปิดหาได้แล้วนะครับซึ่งตัวเกมก็ประกาศแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่30มิถุนายนครับจะปิดซ่อมบำรุงฐานทัพ6ชั่วโมงเลยทีเดียว10โมงเช้าลากยาวไปจนถึง4โมงเย็นนะจะยาวไปไหนนะครับรอดูแล้วกันนะว่าจะมีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็มีเรนเจอร์ตัวปกติ2ตัวธาตุไฟนะครับแล้วก็แสงและมืดตัวใหม่นะรอดูแล้วกันนะครับว่าปิด6ชั่วโมงนะครับยาวนานมากจะมีอะไรอัปเดตมากกว่านี้หรือเปล่านะวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆหลายคนน่าจะปิดเทอมกันวันสุดท้ายใช่ไหมส่วนใหญ่น่าจะเปิดเทอมกันวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับมีเพียงแค่บางโรงเรียนนะอาจจะเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่ะก็รอลุ้นแล้วกันนะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเรนเจอร์นะครับจะเจ๋งสักแค่ไหนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ซีรีส์ตีเพื่อนครับถือว่าทำทิ้งท้ายเดือนโคโรโบศึกตำนาน7อัศวินนะครับก็เดี๋ยวมาส่องทีมดูเกียร์กันนะครับว่าเปิดได้เรนเจอร์ตัวเดือนนี้นะครับหรือเกียร์เดือนนี้กันบ้างหรือเปล่านะแล้วก็ใส่เกียร์กันถูกต้องไหมนะครับซีรีส์ตีเพื่อนในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคงจะตีเพื่อนน้อยลงนะอาจจะมีตีคน2คนนะครับหรือบางคลิปอาจจะแบบไม่มีตีเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่อยากจะออกคลิปกันซะมากกว่านะครับก็ขอมาก็จัดไปนะครับเหมือนเดิมครับตามกติกานะต้องล็อกอินนะครับมาตอนที่ผมทำคลิปพอดีนะครับถึงจะเข้าไปส่องทีมดูเกียร์นะครับเลเวลนะครับขอขยายไปแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนบ่นเข้ามาบอกว่าพี่อยู่60เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะก็ตามนั้นครับขอมาก็ตัดไปครับโอเคไปดูกันครับว่าใครนะครับจะล็อกอินมานะตอนที่ผมทำคลิปนะครับคนแรกนะครับคุณพายขอเรียกว่าน้องทุกคนแล้วกันนะน้องพายอยู่65อักเกินละอันนี้ถือว่าเกินลิมิตแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูแวบๆหนึ่งแล้วกันนะโอ้โหเปิดได้คิงครับเปิดได้คิงนะครับส่วนเกียร์ของเดือนนี้นะครับก็ไม่มีไอดีนี้น่าจะเล่นมานานละเราสังเกตจากรองเท้าเรียวนาแล้วอันนี้ดูแวบๆนะครับดูแวบๆนะเพราะว่าถือว่าเกินนะครับยู58คุณออฟไอคนนี้ผมว่าคุ้นๆนะน่าจะเล่นมายาวนานนะครับโอ้โหเปิดได้เมลิโอดัสแม็กซ์นะครับเป็นผู้เล่นเก่าชัดเจนเลยนะครับว่ามีตัว Angry Bird นะครับเจ้าเลสเนี่ยซีซั่น1เลยนะครับซีซั่น1เลยนะเปิดได้ทั้งคิงนะครับแล้วก็เมลิโอดัสโอ้โหได้เกียร์เน็กไทด้วยอิจฉามากนะครับแต่ว่ารองเท้าเรียวนาดมีอยู่ชิ้นเดียวเฮ้ยอาจจะแบบว่ากลับมาเล่นหรือเปล่าเพิ่งกลับมาเล่นหรือเปล่านะแต่เห็นมีตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเปิดได้เดือนไหนเดี๋ยวดูทีมส่องเกียร์กันสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบว่าหยุดเล่นเล่นนะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าดูเกียร์เนี่ยมีเกียร์ยุคเก่านะครับ FA ฟูเมทัลอัลเคมิสใช่ไหมแขนคนพระธาตุนะครับก็ใส่เกียร์แม่นยำถูกต้องเป๊ะเลยทีเดียวนะครับมูนดูยางสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เกียร์ธนูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีค่าติกายสูงนะแต่พอมาเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นค้อนจะดีกว่านะแม้ว่าอาจจะอยากให้ออกสกิลแต่มันเป็นตัวบัฟหน้าป้อมนะครับก็ใช้เป็นค้อนดีกว่าแนะนำนะครับใช้เป็นค้อนดีกว่านะครับตรงนี้ออปชันก็จะใช้เป็นพลังชีวิตหรือลดแรกก็ได้จะเป็นคอมโบลดแรกนะครับน่าจะเพิ่งกลับมาเล่นแหละวัตถุดิบอาจจะยังไม่มีนะครับใช้เวล140ไฮเปอร์นะครับคอมโบมีแค่2ตัวอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เป็นผมจะใช้อัลตร้านะครับทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าคอมโบ2ตัวเนี่ยมันติดไม่ดีหรอกไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันจะปล่อยออกมาน้อยมากครับกว่าจะติดนี่แบบต้องปล่อยค่อนข้างจะเยอะนะแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบเพราะว่าน่าจะชอบสีสันมากกว่านะเป็นสีสันของร่างไฮเปอร์ทั้งหมดนะครับโอเคการใส่เกียร์เบื้องต้นก็ถูกต้องมันยำนะครับก็มีทั้งเกียร์ประยุกต์นะครับแล้วก็เกียร์ที่ตรงทางต่อมาครับคุณจักรพันธ์ L10 แล้วนะครับต่อมาครับน้อง KKU 25โอ้โหอะไรกันเนี่ยคิงดัตนะครับเดียเน่นะครับแล้วก็เน็กไทด้วยโอ้โหจำมากดูทีมป้องกันสักนิดหนึ่งนะครับ U25 โอ้โหกว่าสายตาดูเนี่ยครับการใส่เกียร์แม่นยำมาก
อ่ะแต่มีอันนี้อีกแล้วนะตีบวก7นะครับทำไมผมถึงไม่แนะนำให้ตีบวกเบี้ยใบรายทางแบบนี้นะครับกลัวว่าวันนึงเนี่ยที่เก็บกบครบนะครับเราจะเจอเรนเจอร์ตัวใหม่ที่มันเจ๋งกว่านะอ่ะแต่อันนี้คือตัวที่แบบเจ๋งกว่าเมเลียดัสเนี่ยคือเรนเจอร์ตำแหน่งแบบนี้ปีนึงเนี่ยมันออกมาแบบ 2-3 ตัวนะอ่ะก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้แล้วกันนะอ่ะตีบวกไปเรื่อยๆก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอ่ะจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรนเจอร์ที่มันเจ๋งกว่านะแต่ว่าเมเลียดัสถือว่าหายากครับคือถ้าสมมุติว่ามี15ตัวตีบวกไปได้เลยเพราะว่าเหลือกบดำอีก5ตัวเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานมากอาจจะแค่เดือนเดียวเท่านั้นอ่ะเรนเจอร์ตัวใหม่อาจจะยังไม่มานะก็ถ้าเกิดตีบวกไป15 16แล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดมาเริ่มตีบวก3 4 5 6 7แบบนี้ครับมันอาจจะใช้เวลาอีกนาน 2-3 เดือนนะก็ขยันเก็บกบแล้วกันนะครับอ่ะตัดทีมแบบนี้ถือว่าลงตัวมากแล้วนะมีดาเมจไม้นะครับไฟแล้วก็น้ำนะครับโอ้ถือว่าครบทางเลยนะและตัวนี้เป็นตัวชนนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวบัฟอมตะตัวนี้เป็นตัวป่วนก๊อปปี้โอ้โหถือว่าตัดทีมเก่งครับแล้วก็ใส่เกียร์ถูกต้องมากนะครับอ่ะสายบัฟนะครับน้องๆถามมาเยอะนะเรนเจอร์ที่ไม่มีดาเมจเลยหรือว่ามีดาเมจเบาหวิวไม่ได้คาดหวังในดาเมจเนี่ยก็ใส่เป็นเกียร์สายบัฟค้อนรองเท้ากระเป๋าค้อนเปลี่ยนเป็นไม้กวาดก็ได้นะช่องกลางรองเท้าเนี่ยถ้าเรนเจอร์ใช้แร่ไม่เยอะนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ไม่ช้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นพวกโล่ก็ได้หรือว่าเกียร์ป้องกันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์ใช้แร่เยอะเคลื่อนที่ช้าก็ใช้เป็นรองเท้านะครับนี่คือเป็นสเต็ปของสายบัฟนะครับนี่สายบัฟนะครับโอเคใส่เกียร์เป๊ะเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้ตัวดาเมจครับสายไหวพริบมีดาเมจไว้ใจได้ผมแนะนำเป็นพิเศษคือไม้คาถาเกียรติยศเพราะว่าบางทีสลับล่างเนี่ยมันก็จะปล่อยตัวได้ไวขึ้นด้วยนะครับเพราะบางทีไม่แม็กซ์นะช่องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเทียฟรีก็เป็นโล่การปกป้องแล้วก็กระเป๋าออกสกิลนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ใช้สกิลอย่างเดียวนะครับหลบสกิลก็ด้วยนะครับโอเคใส่เกียร์แม่นยำเป๊ะมากครับเอาจริงนะสลับเป็นไฮเปอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะเปรียบเสมือนมีเรนเจอร์หลายตัวนะครับมันตายปุ๊บสุ่มนะครับ 80% ซึ่งมันก็สุ่มเยอะนะไม่รู้ว่าข้ามเดือนไปแล้วจะสุ่มเยอะหรือเปล่านะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่สลับเป็นไฮเปอร์ก็ได้นะทั้งคิงแล้วก็เมเลียดัสโอ้โหเจ๋งมากถ้ามี ID เดียวนี่ถือว่าน้องคนนี้เจ๋งนะแต่คิดว่าอาจจะมีหลาย ID หรือเปล่าโอ้โหคิงอีกแล้วคิงแม็กซ์นะครับโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปล่อยคิงหรือเปล่า U27 นะครับอาจจะคิดว่าน่าเล่นมานานแล้วเพราะว่ามียัตเตอร์แมนนะครับก็ใส่เกียร์ถูกต้องนะครับเป็นทีเดียวเกียร์7ดาวไม่ตรงแต่ว่าใส่ได้นะเพราะว่าทีนี้มีพลังโจมตีรวมพลังชีวิตแล้วก็ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับสลับล่างครับสลับล่างทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ครับแนะนำเลยครับว่าให้สลับล่างครับนี่สายบัฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ประยุกต์นะจะปรับเป็นสายบัฟก็ได้หรือจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาครับแต่ตัวนี้ดาเมจมันไม่ได้มีอะไรนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับดูริยางนะครับไม่แนะนำออปชันอันนี้นะเพราะว่าเราใช้เวล140อัลตร้าเนี่ย9วิในการปล่อยตัวเนี่ยโอเคแล้วนะครับตัวนี้มันใช้แร่ธาตุเยอะนะผมแนะนำเป็นรถแร่ดีกว่าจะได้ไม่ไปเบียดแร่ตัวอื่นนะครับโอเคก็ค่อยๆหาตัวเสริมเข้ามาครับดาเมจธาตุไม้ไม่มีไอ้ดาเมจธาตุน้ำไม่มีนะครับมีไฟกับไม้ครับถือว่าเจ๋งนะต่อมาครับน้องเชลโอ้โหคิงอีกแล้วเฮ้ยใครเปิดไม่ได้นี่อย่ามาด่าผมนะเห็นเขาบอกกันว่าคิงนะครับออกเยอะนะครับรวมถึงเกียร์เน็กไทนะครับซึ่งผมก็เปิดไม่ได้คือถ้าจังหวะดีเนี่ยมันออกครับทีมนี้ไม่มีอะไรมากครับค่อยๆปั้นทีมกันไปน่าจะเพิ่งสร้างมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับก็ดูเกียร์ตามเพื่อนๆแล้วกันนะต่อมาครับน้องป๊อปนะครับ U29 โอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยนะใครที่เปิดไม่ได้คิงนะครับทีมนี้มีอลิซาเบธด้วยนะครับก็หากบทีมนี้ก็มีเรนเจอร์ตัวที่ดีแล้วนะครับตัวชนใกล้ตัวนี้อย่าเพิ่งไปใช้กบแดงนะครับกบแดงนะครับแนะนำให้เลือกปั้น2ตัวนะครับเป็นดาวินชีนะครับหรือตัวนี้นะครับราวตัวตลกแต่แนะนำตัวนี้ก่อนเพราะว่าสกิลที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในสกิลที่2ต้องสลับล่างเป็นอัลตร้านะครับเป็นอย่างน้อยนะส่วนตัวนี้เนี่ยสกิล1เนี่ยมันก๊อปปี้ได้แล้วนะครับก็ใช้ไปก่อนก็ได้อาจจะหาเกียร์ลดคูลดาวน์เรนเจอร์สักนิดนึงอาจจะใช้ช่องกลางครับเป็นมงกุฎนะครับช่องสุดท้ายเป็นอะไรเหรียญลดคูลดาวน์เรนเจอร์ช่องแรกอาจจะใช้เป็นไม้กระทานกิจยศก็ได้ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นิดนึงมันจะได้ปล่อยตัวออกมาทีมนี้ก็แค่หากบหาเกียร์นะครับ
อ่ะถือว่าใช้ได้แล้วค่อยๆปั้นกันไปนะครับต่อมาครับ U29 น้องต้องไงต้องไงต้องไงยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะถือว่าทีมค่อนข้างจะใช้ได้นะนะครับโอเคการใส่เกียร์ถือว่าแม่นยำนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเวล140ใช้เป็นไฮเปอร์ได้เพราะว่าเราต้องการความสามารถไฮเปอร์นะครับต่อต้านพายุฝนออปชั่นนะครับอาจจะไม่มีวัตถุดิบสลับก็ได้ก็เลือกออปชั่นได้2อย่างนะอาจจะเป็นรถแรกก็ได้นะครับเติมพลังชีวิตก็ได้นะครับยังไงก็ได้นะครับตัวนี้นะครับช่องแรกผมแนะนำว่าใส่เป็นปืนดีกว่าปืนโล่กระเป๋าอาจจะคิดว่าแร่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของแร่ธาตุเนี่ยก็ใช้เป็นปืนครับโล่กระเป๋าเพราะว่าตัวนี้มันยืน300เนี่ยใส่เกียร์ปืนเนี่ยมันเพิ่มระยะยืนได้อีกนะครับแล้วก็ว่องไวก็จะคลิได้ด้วยคือตัวนี้มันเหมือนจะยิงเดิมไวในมากความเร็วในการโจมตีเดิมมันสูงมากนะก็ประมาณนั้นนะครับตัวบินผมก็แนะนำใส่แบบนี้ถ้ามีเกียร์แค่นี้เนี่ยแล้วก็ไปเน้นตีทีมที่ไม่มีตกกันบินทีมนี้ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะเรื่องเกียร์นิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ใส่แบบนี้ก็จะแร่เยอะไปหน่อยทีมนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการปล่อยตัวนิดนึงเดี๋ยวดูนิดนึงเผื่อเขาจะมีคอมโบอะไรได้บ้างเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีโคนี่อามาเธอสื่อใช่ไหมอันนี้เป็นคอมโบขัดขวางพอดีด้านท่า2ตัวอีก1คอมโบเหรออ่ะก็มีเฮดพิทนะเฮดพิทคอมโบกับตัวนี้อ่ะแต่ว่านิดๆหน่อยๆผมไม่ค่อยแนะนำนะก็เมื่อกี้มีตัวรีเซ็ตนะครับก็คืออะไรอ่ะอันนี้สติกิโอเคครับถือว่าทีมเต่งละนะครับไปต่อได้นะครับL30 ข้ามไปนะครับU52 โอ้โหไม่ดูดีไหมเนี่ยมาว่าแมวผมได้ยังไงเราเป็นทาสแมวนะมีคนถามมาเยอะนะครับการใส่เกียร์ก็ถูกต้องแม่นยำนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือตามที่บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการดาเมจนะครับก็จะใส่เป็นเกียร์ทางถึกสายบัฟก็ได้นะตัวชนนะครับเพราะว่ามันมีเกียร์มันมีสกิลบัฟนะครับมีความสามารถไฮเปอร์นะครับก็แล้วแต่หรือจะเอาดาเมจจากมันก็ปรับเป็นธนูง่ายๆครับแล้วแต่ความชอบนะครับไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะครับเช่นเดียวกับทาโร่นะคือทาโร่เขาก็มีดาเมจนะครับจะปรับเป็นทางถึกก็ได้หรือว่าจะใส่ธนูให้มันมีดาเมจก็ได้เพราะว่านี่ปั้นแม็กมันเนี่ยค่าตีกายเดิมมันสูงนะอันนี้ไม่น้อยนะครับดาเมจถือว่าได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าเขาดาเมจทะลุอมตะและข้ามนะนี้แล้วแต่ความชอบครับใส่ดาเมจไปมันจะได้ผลที่ดีกว่าด้วยนะครับโอเคขาดดาเมจธาตุไฟหนักๆตัวนี้ก็ได้พอได้อยู่เหมือนกันการใส่เกียร์ถูกต้องครับโอเคแม่นยำเป๊ะนี่เห็นไหมนี่ปืนโล่กระเป๋านะครับสายบัฟโอ้ไม่มีอะไรจะแนะนำเลยเพราะว่าใส่ถูกต้องคอมโบอยากจะคอมโบใช่ไหมสลับเห็ดพูดไปก็ได้เพราะว่ามันจะมีคอมโบ1นะครับคอมโบ2นะครับคอมโบ33ตัวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ไม่ต้องสลับก็ได้นะดูคอมโบก่อนครับถ้ามันมี4ตัวขึ้นไปเนี่ยผมถึงจะแนะนำเนอะต่อมาครับ U58 พัฒนันเปิดได้ค่าเดียนเน่แล้วแต่ความชอบครับปั้นแม็กซ์นะครับไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับโอเคเกียร์ใส่บัฟนะครับเกียร์ทางประยุกต์นะครับโอเคครับถูกต้องครับไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะครับความเร็วในการโจมตีน่าจะหมดคำพีหมดหรือเปล่าก็แนะนำเป็นพลังชีวิตหรือว่ารถแรกก็ได้จะมาคอมโบกับอันนี้นะจะได้ใช้แรกน้อยๆนะครับความเร็วในการโจมตีสงสัยคำพีหมดแน่เลยคือบางคนอาจจะเจอปัญหาเหมือนผมนะ 2,000 กว่าหมดเกลี้ยงเลยนะครับกับการหาออปชันแค่อย่างเดียวเนี่ยเช่นพลังชีวิตหรือว่ารถแรกนะครับโอ้โหคือแบบจังหวะนรกอะผมเจอมาแล้วนะครับอันนี้เข้าใจเลยนะทีมนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะมาใช้เป็นตัวชนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถนะกันพายุครับก็ถือว่าโอเคครับเวลสูงก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบโอเคแล้วล่ะก็หาเรนเจอร์เสริมทีมไปเรื่อยๆนะครับโอเคน้องไนซ์นะครับยู37นะครับเบื้องต้นโอเคใส่เกียร์แม่นยำถูกต้องมากตัวชนใกล้เป็นตัวนี้นะครับตีบวก4ไปแล้วนะครับแล้วแต่ความชอบเราไม่ว่ากันคือตัวใหม่ที่มันดีกว่านี้มีอีกเยอะแน่นอนนะคาโอริเนี่ยผมว่ามันยังดีครับถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าติดแค่สกิล1ไม่ทะลุอมตะถ้าทะลุอมตะเนี่ยตัวนี้ก็จะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะผมติดแค่นี้นะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยผมไม่ชอบคาโอริเพราะว่า
คือตัวที่ผมแบบชอบควรจะปั้นแบบปั้นแม็กซ์เนี่ยสกิลมันต้องเจ๋ง2สกิลนะอีกสกิลนึงอาจจะเป็นดาเมจสกิลนึงอาจจะเป็นบัฟหรือว่าเป็นป่วนอะไรประมาณนี้หรือว่าความสามารถไฮเปอร์ดีนะครับทีมนี้เบื้องต้นก็โอเคครับใส่เกียร์แม่นยำถูกต้องทุกอย่างครับตัวกันบินนะครับเน้นคลีนอิ่งหนักถูกต้องหมดเลยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ดีครับก็เก็บกบสะสมให้ไวๆแล้วกันนะต่อมาครับ U27 น้องพีระดนเปิดได้ดีอันเน่นะครับโอ้อันนี้ก็น่าจะเล่นมานานนะค่อยๆปั้นทีมไหมครับอีกเยอะใช้คำว่าอีกเยอะนะครับเกียร์ด้วยนะหมดทุกอย่างเลยครับหมดทุกอย่างเลยครับตีบวกเบี้ยบ้านได้ทางด้วยนะโอ้เยอะครับทีมนี้ให้ใช้เวลาให้ใช้เวลาเยอะนะครับไปดูเพื่อนๆเอาแล้วกันนะปั้นทีมใส่เกียร์นะครับเยอะแยะเลยนะครับยู32โอ้ชื่ออะไรเนี่ยเมนซอนอ่ะตามนี้แล้วกันนะโอเคมาดูกันครับเปิดไม่ได้เกียร์ก็ไม่ได้นี่เราไม่ได้มาว่าอะไรกันนะโอเคครับตัวแม็กซ์ตัวแรกนะครับคืออย่างที่บอกว่าผมอยากจะให้ปั้นแม็กซ์ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวดาเมจเจ๋งๆแต่ทีมนี้ไม่มีตัวโคโรโบเลยก็เลยเลือกปั้นตัวนี้แม็กซ์นะครับมันก็จะได้แค่ความถึกนะมาดูออปชั่นนิดนึงเป็นพลังชีวิตคือผมไม่ค่อยชอบเกียร์เข็มขัดอมตะนะครับเพราะว่าพอใส่ไปเนี่ยเรนเจอร์มันไม่มีค่าดรอปสกิลตั้งสกิลเพิ่มครับเรนเจอร์ก็จะลดความถึกลงไปเยอะนะเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใช่ไหมหลบสกิลจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 100% โดยประมาณครับแล้วก็ออปชันเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นรถแรกก็ได้เนาะเรนเจอร์ก็จะถึกได้มากขึ้นนะครับนอกนั้นการใส่เกียร์ก็นิดๆหน่อยๆครับแล้วแต่ความชอบนะอันนี้ต้องการมารถแรกนะครับไม่ใช่รถกูดาวเรนเจอร์ครับต้องปลดธาตุด้วยนะถ้าไม่ปลดธาตุเนี่ยก็จะไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลล็อตที่สิบการบินเนี่ยจริงๆเป็นผมไม่ใช้นะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเจอตัวบินสักเท่าไหร่ยกเว้นเจอเยอะก็ใช้ไม่มีปัญหานะครับทีมนี้นะครับก็เลือกใช้ไฮเปอร์เวลล็อตที่สิบเยอะไปก็จะมีปัญหาเรื่องของการปล่อยตัวนะอาเกียที่แบบเปราะบางอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นทางประยุกต์ก็ได้นะเพราะว่าเขาใช้เติมเลือดในช่องแรกครับแล้วก็มาใช้ดาเมจจากเกียร์แหวนก็ไม่ว่ากันครับถือว่าเป็นประยุกต์ที่ใส่ได้ครับทีมนี้ใส่เกียร์ประยุกต์ค่อนข้างจะเยอะนะก็ค่อยๆหาเกียร์กันไปนะครับต่อมาครับ U37 ซาโบนะครับถ้าซาโบเบ็ดนี่ไม่ดีเลยนะต้องแนะนำนะครับเอาโอเคมาดูเกียร์กันครับถูกต้องเป๊ะเลยนะครับทีมแรกทุกตัวเลยใส่บัฟก็ใส่บัฟจริงๆต่างๆนะครับตัวดาเมจนะครับนี่ตีบวก13อีกแล้วแล้วถ้าความชอบแล้วกันนะคืออีก7ตัวเนี่ยก็จะครบอยู่แล้วล่ะถ้าใช้เวลาไม่นานโอเคครับเราไม่ว่ากันนะครับนะครับตัวดาเมจใส่ไว้พริบนะครับไม้คาถาเกียรติยศช่องกลางเกียร์ป้องกันดีที่สุดแล้วก็กระเป๋าสกิลถูกต้องมันยามจริงๆตัวนี้ก็ใส่เป็นเกียร์ทางดาเมจไหวพริบก็ได้นะดาเมจเขาได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าค่าตีเวทเดิมเขาก็สูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมา 508,000 นะครับอาจจะใช้เป็นไม้กระทัดแห่งเกียรติยศโดนการปกป้องแล้วก็กระเป๋าได้อยู่เหมือนกันนะตัวนี้ก็ได้ครับรถแรกนะครับตัวนี้เหรอจริงๆดาเมจเขาเนี่ยทางคลิปมันไม่ค่อยดีนะจะใส่ไปเกียร์ใส่บัฟก็ได้นะครับแล้วก็หาใส่เกียร์รถแรกก็ได้ถือว่าโอเคครับทีมนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับถือว่าเจ๋งแล้วค่อยๆหาเกียร์ครับปั้นเรนเจอร์ครับขอดูอีกแค่สัก2คนแล้วกันนะกุนป้อมนะครับเกินแล้วนะนี่น่าจะเป็นอดิลักนะครับคิงแวงแล้วโอ้โหเปิดได้คิงกันเต็มไปหมดเลยนะครับน้องพัชระนะครับ U36 ตัวนี้ใช้เป็นอัลตร้าดีกว่าคือเข้าใจว่าต้องการมาใช้เป็นตัวทนใกล้นะครับนี่เพราะว่ายืน30นะครับใช้เป็นอัลตร้าดีกว่ามันจะได้ปล่อยตัวไวๆนะ9วินะครับแล้วก็เอามาบัฟอมตะตัวนี้เป็นตัวบัฟอมตะถือว่าใช้ได้แหละคือเหมือนแบบเอามาใช้ก่อนเราเปิดไม่ได้เพลิโอดัสเนี่ยก็ใช้ไปนะโอเคครับการใส่เกียร์ถูกต้องครับใส่ตรงเป๊ะนะครับกับใส่ประยุกต์นะครับก็หาเกียร์หาอะไรไปนะครับอันนี้มี1แม็กซ์แล้วนะแล้วก็ได้คิงนะครับสลับเป็นไฮเปอร์ได้นะครับเพราะว่าให้มันติดขึ้นมานะครับตายแล้วสุดติดขึ้นมานะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวตีนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตีครับตีเพื่อนโอเคมาเจอกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวดูอีกคนนึงเป็นคนสุดท้ายนะครับทิ้งทวนคลิปนี้ดูไปกี่คนแล้วเนี่ยถึง10คนหรือเปล่า
อ่ะผมกดออโต้เลยดีกว่าคิงนะครับชนะทางเมริโอดัสนะครับแต่ว่าคิงเวล140เท่านั้นนะเมริโอดัสของผมก็น่าจะยืนได้นะครับอย่างทีมผมเนี่ยผมจัดเอาไว้เป็นทีม A นะครับแล้วก็ออโต้5ตัวก็ได้นะคือผมไม่ต้องสลับทีม B ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมนี้ของผมเนี่ยก็ถือว่าครบทางนะครับตัวทนใกล้นะครับบัฟอมตะนะครับดาเมจปวนแล้วก็ตีป้อมข้างล่างผมก็จะไม่ต้องทำอะไรเลยให้มันยืนถึกนะครับคือธาตุกลางจะมีธาตุเดียวก็คือธาตุมืดนะผมใช้คำว่าธาตุกลางเพราะว่าแสงและมืดเนี่ยเมื่อไปเจอธาตุปกติมันจะเป็น1ต่อ1ใช่มั้ยพอเป็น1ต่อ1ปุ๊บเนี่ยมันก็จะยืนได้นานขึ้นถ้ามีเกียร์ที่เจ๋งๆนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะยืนได้ไหมยืนได้หรือเปล่ายืนได้หรือเปล่าเมริโอดัสนะครับใช่นะเนี่ยผมอ่ะปั้น ID 6เนี่ยเล่นสเต็ปง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้ตัวบินนะครับอันนี้คือการใช้ประโยชน์จากตัวบินนะมาดูกันที่คนสุดท้ายนะครับน้องชีต้าไม่ใช่ ID หลักผมนั่นเองอ่ะสัมเณรแบงโอ้โหเปิดได้คิงอีกแล้วอันนี้ก็ปั้นกันอีกเยอะนะครับทั้งเรื่องของเกียร์นะครับเรนเจอร์ถือว่าพอได้ครับพอได้ครับไอ้ตัวนี้อย่าไปใช้กบแดงปั้นนะเก็บกบแดงเอาไว้รอปั้นตัวใหม่ๆนะครับทีมนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาแถมอีก1คนแล้วกันนะก็น้องสามเณรก็ค่อยๆปั้นทีมกันไปนะคนสุดท้ายครับภูรินะครับภูริเปิดไม่ได้เหมือนกันนะเปิดไม่ได้ก็สู้กันต่อไปมีเรนเจอร์ตัวดีแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องเกียร์นะก็ใช้เป็นรองเท้าแล้วกันนะหรือใส่เป็นเกียร์เติมเลือดก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ใช้เป็นเกียร์โล่ในการปกป้องหรืออะไรก็ตามนะครับที่เหลืออ่ะตัวนี้ก็ดาเมจเขาไม่หนักนะเนี่ยมันเป็นดาเมจพิษนะครับแล้วก็เป็นสกิลเชิงบัฟนะครับตัวฮิโตมิก็ใส่เป็นเกียร์ใส่บัฟถูกต้องนะครับอันนี้แนะนำเป็นแหวนดีกว่าถ้ามีเนี่ยใช้แหวนดีกว่าดีกว่ากำไรเยอะนะครับก็ค่อยๆปั้นทีมกันไปนะประมาณนี้เกียร์นิดนึงเนี่ยปืนนะครับปืนโล่กระเป๋าดีกว่านะครับให้มันยืนไกลขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เอาธนูเนี่ยมาใส่จระเข้จระเข้ใส่ปืนเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าคลิก็ไม่ได้ครับคือคลิได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหน่วงนะแล้วก็ระยะยืนก็ไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะเนี่ยขยับไปเป็น300สอกไม่ถึง300ด้วยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเอาธนูใส่ดีกว่านะครับหรือจะใส่เป็นค้อนก็ได้นะจระเข้บางคนอาจจะใช้แค่ไม่เอาดาเมจมานะให้มันมาแบบว่ายิงนะครับทะลุอมตะบวกกระเด็นแล้วก็ติดความสามารถไฮเปอร์แล้วก็บัฟนะครับก็เรนเจอร์แบบเนี้ยมันปรับได้ใช้เป็นคอนให้ถึกมากขึ้นปรับเป็นธนูให้มีดาเมจนะเนี่ยตัวนี้เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีดาเมจปรับให้ถึกเอาบัฟหรือว่าใช้เป็นธนูให้มันเสริมมีดาเมจทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวรอบข้างว่าเราขาดอะไรอยู่มันก็ปรับนะประยุกต์ตามนี้ด้วยกันครับโอเควันนี้ซีรีส์ตีเพื่อนครับก็ทิ้งท้ายเดือนโคโรโบซึกตำนาน7อัตวินนะโอ้โหหลายคนเปิดได้คิงกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวบวกกับเกียร์เน็กไทยนะบอกได้เลยว่าอิจฉามากนะครับวันนี้ก็ซีรีส์ตีเพื่อน EP ที่15ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครยังไม่ได้ออกก็รอเป็นเดือนหน้าเลยนะส่วนใหญ่ซีรีส์ตีเพื่อนเนี่ยผมก็ทำเดือนละประมาณคลิป2คลิปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณปลายเดือนนะถ้าช่วงไหนว่างๆไม่มีอะไรก็อาจจะทำขึ้นมาก็ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ